ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้องหน่อยแม่จะบอกอะไรให้นะเกิดมาแม่ไม่เคยเห็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดขี้เมาที่ไหนนะหอมหอมเท่านี้มาก่อนใช่ไหมคะน่ากินมากลูกยังไงก็ตามนะแม่ก็ต้องให้กำลังใจกินก่อนสิลูกได้หนูกินได้หนูทำเองหนูก็กินได้ใช่แม่ก็เชื่อว่าหนูกินได้ทำไมเลือกมันนะอ๋อหนูกำลังเลือกอยู่ว่าจะกินอะไรก่อนดีหนูควบคุมอาหารบ้างไหมใช่ค่ะหมูสามชั้นข้าวขาหมูข้าวมันไก่อย่างเงี้ยไม่เลยเหรอไม่กินเลยอร่อยใช่ป่ะอร่อยนะเห็นแบบกินแบบนิ่งเลยอ่ะคงอร่อยจริงสิจริงๆมันกินได้นะแม่บอกแล้วไม่ต้องหัวล้อกินได้จริงแล้วไม่สนใจหรอกลูกสิงนกสิงกาเราอยู่ในรายการทีวีกินไม่ลงเลยเดี๋ยวฉันก็บอกอุ้ยอร่อยอร่อยอะไรเงี้ยคนเขาก็เชื่อจริงๆมันกินได้กลิ่นอีกนิดเดียวนะแม่ว่าเผามาเลยเนี่ย คือมันหอมหอมถึงจุดพีคสูงสุดของคำว่าเกรียมน่ะถ้าล้ำอีกวิเดียวเท่านั้นนะแม่เรียกว่าเผาเลยเนี่ยกลิ่นเนี่ยโอเคนะเนยหนูไม่รู้จะเค็มหรือขมอะไรเลยเหรอลูกอ๋อเหรอคะหนูว่ามันใช้ได้นะเหรอจริงไหมลองเลยค่ะลองจริงกินได้จะได้อร่อยไหมครับนี่กินลงมาอร่อยปะอร่อยครับอาจารย์อร่อยชอบอ๋อเหรอไม่ต้องมองลูกสาวฉันชอบเนี่ยตอนใส่พริกครับอาจารย์ใส่พริกใส่พริกお前はもう死んでいるคือใส่ทั้งเม็ดไม่นะคือทีมงานทุกคนหน้าแบบนี้เราก็นึกว่าแบบใส่ทั้งเม็ดไม่เด็ดก้านแล้วก็ไม่หั่นด้วยนะโอ้เลิศมากคือลูกแม่ไม่ต้องการทานเผ็ดต้องการแค่กลิ่นพริกแบบจางๆเข้าใจไหมลูกฉันมีสไตลิสต์ค่ะใช่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 กินลงนะกินลงครับไปไปเอาไปได้ละไปแล้วไปแล้วหนูอย่าไปมองมากลูกมันจะเข้ามาดูหน้าลูกมันไม่ได้กลับมาชิมหรอกลูกแม่ว่าเรียกอีกคนหนึ่งดีกว่านะถ้าเป็นตากล้องอะแบงค์มานี่ไม่เป็นไรเป็นตากล้องฉุกเฉินเรียกฉุกเฉินเดี๋ยวให้น้องเนยเลือกน้องเนยป้อนแบงค์มันสักคำหนึ่งสิมันจะแบบถือเป็นวาสนามันป้อนมันสักคำเถอะนึกว่ามันถูกหวยละกันเอาวุ้ยเอาวุ้ยน้ำลายไหลยืดเลยอร่อยไหมคำตัดสินของแบงค์ก็ถือว่าชนะอร่อยครับอร่อยใช่ไหมอร่อยมากโอเคของน้องเลยกินได้เชื่อคนนี้คนเดียวเลยโอเคทำไมเชื่อคนนี้คนเดียวดูสกปรกที่สุดอะค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมอาจารย์นิสสันจะทำกับข้าวแซ่บๆให้ลูกสาวนะคะรับประทานกับเมนูยำปูอัดนี่เคล็ดลับสูตรเด็ดเก็บงำไว้ประมาณ100กว่าปีตำหนักเนี้ยลูกอันนี้สูตรเนี้ยตอนสงครามโลกครั้งที่2หนูเกิดไม่ทันใช่แม่ก็เกิดไม่ทันส่วนใหญ่ผู้หญิงสวยๆจะกินเปรี้ยวนะวิตามินซีทำให้สวยขึ้นแทบจะนอนในอ่างมะนาวอยู่นะเนี่ยใช้เวลากี่ลูกค่ะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราวหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูปอกเปี๊ยะข้าวเหนียวมะม่วงวิธีทำข้าวเหนียวมูนเริ่มด้วยคนผสมกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายเกลือป่นและใบเตยเข้าด้วยกันจนน้ำตาลทรายละลายใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกลงคนให้เข้ากันพักไว้จนข้าวระอุทั่วดีวางแป้งปอกเปี๊ยะแช่แข็งลงบนภาชนะตักข้าวเหนียวมูนลงบนแป้งปอกเปี๊ยะวางมะม่วงน้ำดอกไม้พับแป้งปอกเปี๊ยะให้สวยงามจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำปอกเปี๊ยะข้าวเหนียวมะม่วงลงทอดในกระทะจีดไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักรางหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดกะทิสำเร็จรูปแล้วโรยหน้าด้วยถั่วทองทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ